สวัสดีครับวันนี้เป็นไม่กี่วันเลยนะที่ผมตื่นเช้าเรียกได้ว่าแหกขี้ตาตื่นกันเลยทีเดียวเพราะว่าผมจะเอาเงิน 40,000 บาทนี้ไปแลกเป็นเงินเยนเพื่อไปญี่ปุ่นครับผมโอ้โหเงินอย่างคมเลยอ่ะทำไมวะเงินบาทอะไรของมึงเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์ริชเพื่อไปแลกเงินเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่กี่เยนและจะเอาเงินเยนนี้ไปทำอะไรบ้างและตอนนี้ครับเงินเยนอยู่ในซองนี้แล้วครับผมเรามาดูกันเลยโอ้เป็นรูปของชายคนหนึ่งนะฮะอันนี้คือแบงค์หมื่นเยนเงินเยนนี่จับทีมือนี่สั่นเลยครับอ๋อเงินเยอะเลยมือสั่นเปล่าครับเงินเยนครับเย็นมากๆเลยนี่หนาวเลยเนี่ยขนลุกเลยเนี่ยมี13ใบแล้วก็แบงค์ 5,000 เยนอีก1ใบโหดมกลิ่นเงินเยนดิกลิ่นเหมือนเงินไทยเลยเหมือนกันคนอะไรมันดมกลิ่นบ้าอยากรู้จังเลยว่าคนในภาพเนี่ยคือใครเรามาดูกันดีกว่าอ๋อเขามีชื่อว่าฟูคุซาวะยูคิจิครับผมเป็นนักคิดในสมัยเมจิและเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยไคโจมีอีกหลายๆคนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีประวัติความเป็นมายังไงแต่ผมแลกมาได้แค่แบงค์หมื่นกับแบงค์ 5,000 เดี๋ยวเอาไปแตกแบงค์กันที่ญี่ปุ่นกันเลยดีกว่าจังหวัดที่ผมจะไปนะฮะก็คือจังหวัดโอซาก้าเราจะไปบุกโอซาก้ากันและที่ที่ผมอยากจะไปมากที่สุดก็คือ Universal Studio Japan ครับแล้วก็การเที่ยวครั้งนี้ก็จะไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวก็จะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูการจะไปช็อปไปชิมไปกินไปเที่ยวเสียทั้งตู่เสียทั้งตังก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละครับแค่มาบอกว่าเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นนะครับยินดีกับผมด้วยจะได้ไปแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วโหฝันเป็นจริงอุ้ยไม้กระสิทธิ์ได้ไม้กระสิทธิ์มาแล้วครับเสียเงินให้หายไปจริงโอ้โหเงินหายเสียเงินให้กลับมาพิงโอ้โหเงินกลับมาตัดต่อการอย่างนี้ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมสับแนวกดด้วยนะครับผมไปแล้วฟิงพวกอวดรวยทำคลิปอวดเงินคิดว่าทำอย่างนี้แล้วรวยมากอะฮะโอ้โหถ้าเป็นโชว์เขียวช่องเขียวมันกระโหลกมันเป็นโชว์พี่